การตัดสินคดีแย่งเด็กของพระเจ้าโซโลมอนมีกล่าวในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมกล่าวคือก็คือมีหญิงนะครับสองคนนำเด็กทารกมาให้พระเจ้าโซโลมอนตัดสินคดีความหญิงคนแรกกล่าวว่าเราทั้งสองอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็ให้กำเนิดทารกในเวลาไล่เลี่ยกันแต่เมื่อคืนนี้นางคนนั้นเผลอนั่งทับลูกของตนเองจนหายใจไม่ออกแล้วก็ตายไปแล้วนำซากเด็กมาสับเปลี่ยนกับของตนดูว่าเด็กที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นลูกของเขาดิฉันไม่ยอมขอพระองค์ตัดสินด้วยเถิดเพคะดิฉันนี่แหละเป็นแม่ที่แท้จริงส่วนหญิงอีกคนก็ให้การเหมือนกันเป๊ะแล้วก็ยืนยันว่าตัวเธอเป็นแม่ที่แท้จริงต่างหากด้วยความชาญฉลาดของพระเจ้าโซโลมอนในการตัดสินคดีความครั้งนี้พระองค์จึงเรียกหาเพชฌฆาตเพื่อที่จะตัดเด็กน้อยนี้ออกเป็นสองท่อนเพื่อแบ่งกันด้วยความยุติธรรมแก่หญิงทั้งสองคนคนละครึ่งทำให้หญิงที่เป็นมารดาที่แท้จริงไม่ยอมนะครับแล้วก็ขอยอมแพ้คดียกเด็กคนนี้ให้กับอีกคนหนึ่งไปเลยเพราะไม่ยอมเห็นลูกแท้ๆถูกตัดออกเป็นสองท่อนส่วนหญิงอีกคนกล่าวว่าเอาแบบนั้นก็ได้ทําให้พระเจ้าโซโลมอนนะครับผู้ชาญฉลาดตัดสินคดีนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับว่าใครคือมารดาตัวจริงของทารกนะครับ